ไปต่อกันที่แม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับทหารคนหนึ่งยศ10เอกทำมาแล้ว12ครั้ง10เอกที่ว่านี้เป็นผอ.กองคลังไอ้ที่บอกว่าทำไปแล้ว12ครั้งคืออะไรรับย่างรับจ้างขนยาบ้าครั้งหลังสุดนี่แหละครับครั้งที่12ถูกจับพร้อมกับยาบ้าเนี่ย2ล้านเม็ดเอาเข้าไปนี่นะครับนี่เป็นภาพที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปปส.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขยายผลคดียาเสพติดหลังจากที่เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยสืบทราบมาก่อนบอกว่ามีหญิงสาวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนหนึ่งไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะครับแต่กลับมีเงินซื้อที่ดินนี่เห็นไหมซื้อที่ดินเนี่ยไปเปิดโกดังรับจอดรถในพื้นที่ของตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาและก็ยังมีพฤติกรรมที่เขาสอบเนี่ยนะน่าสงสัยมีรถที่ขับมาจากพื้นที่ชายแดนเนี่ยเข้าออกในเฉพาะช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนหมายความว่านะครับที่จอดรถตรงที่ว่านี้มีรถเข้าออกหลังเที่ยงคืนเป็นประจำเลยนะครับเนี่ยหลายคันและก็ที่สำคัญเขาตรวจสอบเนี่ยเจอรถป้ายทะเบียนปลอมสวมทะเบียนปลอมก็มีต่อมานี่นะครับนะนี่เขาเรียกว่าเข้าจุดไคลแม็กแล้วเขาไปเจอรถเก๋งโตโยต้าสีขาวเป็นรถเช่าป้ายทะเบียนจังหวัดสระบุรีขับเข้าไปในโกดังนานประมาณ5นาทีต่อมาขับออกมานะครับขับออกเขาเรียกว่าอ้อมด่านตรวจมันมีด่านตรวจอยู่ขับอ้อมไปนะครับอย่างมีพิรุษว่าอย่างนั้นแล้วก็ขับไปตามถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็วกกลับสู่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าที่อำเภอพานเขตติดต่ออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเขาก็เลยสกัดเนี่ยรถคันนี้จอดเอาไว้ได้นี่ครับมาจอดปั๊บไปตรวจสอบคนขับนี่นะชื่อว่า10เอกสุภากรวงเจริญอายุ33ปีเป็นชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีรับราชการเป็นรักษาราชการแทนผอ.กองคลังอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีขับรถมาคนเดียวขณะที่ยังสวมเครื่องแบบข้าราชการชุดภาคสนามห้อยเสื้อข้าราชการสีกากีไว้ในรถนี่นะครับตรวจสอบภายในนะครับเนี่ยไปพบกระสอบเนี่ยเป็นอยู่ในถุงพลาสติกสีดำนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยบางใบนะมีถุงคลุมอยู่วางไว้ตามจุดต่างๆในรถที่เบาะหลังเนี่ยที่วางเท้ากระโปรงด้านหลังรถเนี่ยนะฮะรวมแล้ว10กระสอบฮะตรวจสอบข้างในเหมือนกันเลยยาบ้าล้วนๆฮะนี่นะฮะ 200,000 เม็ดเป็นเบื้องต้นว่าอย่างนั้นแล้วก็รวมยาบ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ซุกไว้เนี่ย2ล้านเม็ด2ล้านเม็ดท่านผู้ชมฮะเห็นมั้ยคนเสื้อดํานั่นแหละนะครับเป็น10เอกเป็นผอ.กองคลังสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าได้รับจ้างจากผู้หญิงสาวคนนึงให้มาขับรถขนยาเสพติดทํามาแล้ว12ครั้งอย่างที่ว่านี้ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเพื่อนำมาส่งในภาคกลางแลกกับเงินค่าจ้างครั้งละ 150,000 บาทครับมันน้อยซะที่ไหนครับเนี่ยแต่ละเที่ยวนี่นะนะครับโดยค่าจ้างรับยังไงเขาถามเอาก็รับมัดจำมาก่อน 25,000 ต่อเที่ยวครั้งนี้ได้ไปเช่ารถเก๋งขับไปถึงอำเภอแม่จันแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชาย2คนเนี่ยไปรับรถแล้วก็มาส่งรถคืนให้แล้วก็ขับออกมานี่ขับตามคำสั่งทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาว่าเป็นข้าราชการของรัฐมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและก็มีความผิดหลายอย่างครับนี่นะฮะผอ.กองคลังด้วยเหรอใช่โอ้โหเป็นไงขับรถมีแต่คลังเท่านั้นคลังยาบ้าอยู่ในรถคลังยาบ้าค่ะไปที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีกันต่อนะคุณผู้ชมคะมีโจรขึ้นบ้านอดีตตำรวจนะคะเอาของเขาไปหลายอย่างเลยในจำนวนนั้นเอามีดเขาไปด้วย30เล่มนะคะซึ่งเป็นมีดพกสั่งทำพิเศษเจ้าของมีดซึ่งเป็นอดีตตำรวจเนี่ยบอกว่าคือมันมีลักษณะเฉพาะมากชนิดที่ว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะตรงนี้ถ้าใครรับซื้อไปนี่รับของโจรนะเขาจับได้เลยนะเนื่องจากว่าอดีตตำรวจคนนี้นะคะชื่อร้อยตำรวจตรีมงคลภูศรีอายุ66ปีค่ะอยู่บ้านที่ท่ามกากาญจนบุรีบอกว่าตีสองครึ่งวันที่27กันยายนมีคนร้ายมากวาดทรัพย์สินในห้องของเขาไปมีอุปกรณ์เต็นท์สี่หลังเครื่องตัดหินเจียกระเป๋าเก็บเอกสารซึ่งเป็นแบรนด์เนมด้วยมีแอมเครื่องเสียงรวมไปถึงมีดพก30เล่มที่สั่งทำขึ้นมาเองมูลค่าทั้งหมดรวมๆแล้วกว่า 100,000 บาทผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะคะไปเจอกับเจ้าของบ้านเลยร้อยตำรวจตรีมงคลก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยแอบปีนข้ามกำแพงมาแล้วก็ไปที่ห้องเก็บของข้างหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นก็งัดหน้าต่างปีนเข้ามารื้อค้นของมีค่าเอาทรัพย์สินของเขาไปใช้เวลาประมาณกว่า1ชั่วโมงนะนานนะคะค่อยๆเอาของที่ได้ไปกองตั้งข้างกำแพงบ้านแล้วตรงจุดนี้คือจุดที่เขาเก็บของแล้วร่องรอยงัดแงะต่างๆเนี่ยค่ะชัดเจนก็บอกว่ารถซาเล้งเนี่ยที่จอดอยู่ข้างบ้านนั่นน่ะคือพาหนะที่คนร้ายใช้ในการขนของของเขาไปนี่ค่ะมีดพกสั่งทำพิเศษที่ว่านี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้
ทางร้อยตำรวจตรีมงคลเนี่ยบอกว่ามีดพกเนี่ยมีเอกลักษณ์นะดับปลายด้ามจับมีร่องกระชับมือเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนี่ให้ดูมีที่คนร้ายเอาไปใน30เล่มด้วยการชักออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฟังเสียงเจ้าของทรัพย์หน่อยนะคะครับมีดแบบนี้มี 2-3 เล่มทรัพย์สินที่ได้ไปก็มีดประมาณของคร่าวๆนะไม่ต่ำกว่า30เล่มเป็นมีดประมาณเป็นแบบไหนครับมีดเล็บครับมีดพกที่มีฝักมีด้ามแล้วก็มีดแบบนี้ประมาณ 3-4 เล่มรวมแล้วก็ประมาณ 4-50 เล่มรวมแล้วที่เอาไปก็ต้องมีแสงประบาดคือยังไอ้ที่มันเอาไปมันเลือกเอาเพราะที่ทาเสร็จไปที่พ่นเสร็จแล้วที่ยังพ่นไม่เสร็จมันก็ไม่เอาไปมันรู้อีกไม่ไหวอ่ะมันเยอะเกินอ่ะก็ขอให้เอามาคืนเพราะว่ามีดผมเอกลักษณ์ของผมนี่คือมีร่องนิ้วร่องนิ้วไม่เหมือนใครด้ามสวยด้ามสวยไม่เหมือนใครนี่ค่ะเป็นมีดที่ทำเองนะคะทำขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนแล้วก็ให้ดูนะคะมีดที่เหลืออยู่ที่คนร้ายไม่ได้เอาไปด้ามมีดเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีลักษณะหลายอย่างเป็นแบบสั้นแบบยาวก็ว่าไปแต่ด้ามมีดเนี่ยจะคล้ายๆกันแบบนี้ตำรวจสภ.ท่ามกาลงพื้นที่ไปแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี